ข็มขัดตะวันฉายกระเด็นซุปเปอร์บอลอาจล้างตาได้สำเร็จขาจะสวนทันทีบางวันแต่ไปตรงต้นขาแล้วลุกขึ้นมาไม่ไหวซุปเปอร์บอลสามารถน็อกโจนัทวุฒิได้ในยกที่1ด้วยการฟันศอกมันคือพัฒนาการที่ทำให้เห็นว่าซุปเปอร์บอลนั้นตอนนี้เริ่มเก่งมวยไทยละเพราะก่อนหน้านี้เราให้การยอมรับเขาในฐานะของนักชกคิกบ็อกซิ่งการเจอกันของตะวันฉายกับซุปเปอร์บอลในครั้งที่กำลังจะถึงเนี่ยนี่คือการทายสนุกๆ นะตะวันฉายอาจจะเสียเข็มขัดให้กับซุปเปอร์บอลส่วนมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันโจนัทวุฒิรับไปก่อนเตะแล้วตามด้วยหมัดแต่ไม่โดนตะวันฉายฟันมายังไม่เข้าเตะมาครับติดแขนเตะมาติดบังครับแต่ว่าตามด้วยหมัดสวนกันแต่ว่าโจนี่ก็เถียงทุกดอกครับทุกครั้งที่ตะวันฉายออกเนี่ยครับคือบังได้ถ้ามีโอกาสก็จะสวนทันทีบังไว้เตะไปตรงต้นขาคือเนี่ยเตะขาละหมัดแล้วก็ตามด้วยเตะขาเตะแล้วตามด้วยหมัดแล้วตามด้วยเตะตะวันฉายวางมาติดบังวางมาโจหลบทันวางมาโจหลบทันหมัดเตะขาตะวันฉายหวดคืนเหมือนกันแต่โจก็หลบทันอีกละการดึงหลบของโจนั้นวันนี้เนี่ยทำได้ดีมากนะครับส่วนตะวันฉายจับแล้วเกิน29สำหรับดูให้ดีเพราะคู่นี้มันล้มลงแล้วรวดเร็วปั๊บเดียวยับเข้าไปโอ้โหจะขึ้นก้านคอหดขวาหดซ้ายซูเปอร์บอลถอยมาโจเขี่ยไปเตะขาจะขึ้นบนเหมือนกันครับโจมีลูกขึ้นบนเอ้าเมื่อกี้เหมือนจะแตกแล้วนะครับถีบโจโดนไปแล้วทีนึงเลือดซึมๆน่ะเมื่อกี้แล้วโอ้โหลุกขึ้นมาไม่ไหวโอ้ยดูอีกทีดิเร็วมากครับโอ้โหเนี่ยโอ้ร้ายจริงๆในตอนแรกตะวันฉายสู้กับซุปเปอร์บอลในระยะของวงนอกซึ่งซุปเปอร์บอลเองก็ไม่กล้าที่จะเข้าผีผามเหมือนวางแผนมาเพื่อปล่อยหมัดเพื่อใช้หมัดอย่างเดียวเลยในตอนนั้นเตะปุ๊บสวนคืนด้วยหมัดหนักๆแต่ไม่ได้ปล่อยเป็นชุดแต่จากไฟล่าสุดที่ซุปเปอร์บอลเจอโจนัทวุฒิเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเขาเริ่มที่จะจับทางได้ละว่าสไตล์มวยไทยมันรับแบบนี้สวนคืนด้วยศอกแบบนี้อีกฝ่ายออกแบบนี้มันต้องคืนแบบนั้นคือตอนเป็นคิกบ็อกซิ่งเนี่ยบล็อกปุ๊บสวนด้วยหมัดถูกไหมแต่พอเป็นมวยไทยเหมือนซุปเปอร์บอลจะมีการปรับเปลี่ยนบล็อกปุ๊บสวนด้วยศอกแทนซึ่งการเจอกับตะวันฉายการเข้าวงในอาจจะค่อนข้างลำบากซะหน่อยนึงเพราะว่าตะวันฉายเนี่ยเขาถนัดลูกถีบแล้วก็วางแข้งแบบยาวๆแต่ถ้าซูเปอร์บอลเข้าถึงตัวเนี่ยผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้สันนิษฐานว่าซูเปอร์บอลน่าจะวางแผนมาแบบฟันศอกการรอชิงจังหวะและเขาน่าจะรีแลกซ์มากขึ้นจากไฟแรกก่อนหน้านี้เหมือนเขาเกร็งๆนะส่วนตะวันฉายผมคาดเดาว่าเขาน่าจะมาในรูปแบบที่เขาถนัดอะลูกถีบคอยจุกจิกพอได้ระยะก็วางแข้งคาดคะเนคร่าวๆนะแต่ว่าเขาอาจจะแบบคิดอะไรที่แบบเรานึกไม่ถึงอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าให้เลือกทายว่าใครน่าจะเป็นฝ่ายชนะรอบนี้คิดว่าน่าจะเป็นซุปเปอร์บอลและนี่คือคนเก่งอยู่บนเต็ม